แข่งทองออนทัวร์ตอนบอลไทยจะไปบอลโลกนี่คือเรื่องโจ๊กไม่ใช่เรื่องจริงพวกเราจะไปลาวนี่เออพวกเราจะไปลาวนี่เพราะว่าที่นี่เขาไม่มีให้ดูไม่มีให้ดูสงสารแต่น้องหนูๆสงสารแต่น้องหนูๆที่เขาอยากดูยอดนักเตะไทยทำไมเราต้องไปดูไกลๆอ่ะทำไมต้องดูไกลๆอ่ะก็เพราะว่าที่นี่เขาทีวีไทยไม่มีให้ดูไงหายากเลยฟุตบอลไทยเนี่ยดูยากนะครับฮ่าสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการแข้งทองออนทัวร์กับผมจิกแข้งทองโอ้มาวันนี้เหมือนกับพี่คำลนหวังหวังสีเลยนะพวกเราไปดูวันนี้เราจะไปลาวครับเราไม่ได้ไปดูบุรีรัมย์นะครับเราไปดูทีมชาติไทยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันหาดูยากเหลือเกินฟุตบอลไทยเนี่ยทำไมต้องตะเกียกตะกายแบบนี้เกิดเป็นคนไทยจะดูกีฬาไทยสักชนิดนึงอ่ะฝากถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะสนใจหน่อยเยาวชนดังดิฉันก็อยากสนับสนุนคอยบอกกีฬาระบบแมนพีบาเขาวัดก็ว่าได้จะควรจะพิจารณาก็มาถึงพิพิธภัณฑ์พระธาตุหลวงครับน่าจะอ่านถูกนะครับเพราะว่าภาษาไทยกับภาษาลาวนี่คล้ายๆกันนะอ่านแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาก็มีด้วยใช่แล้วล่ะพิพิธภัณฑ์พระธาตุหลวงโอ้โหน่าเที่ยวมากครับแต่เสียดายนะเพราะว่าเขาปิด4โมงเย็นตอนนี้ก็4โมง40แล้วแต่ว่าเราจะมีบอลเตะตอน1ทุ่มครับระหว่างทีมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับทีมชาติไทยของเรานั่นเองนะครับเป็นฟุตบอลเด็กครับฟุตบอลถ้วย AFC อายุไม่เกิน22ปีไม่รู้มันยังไงครับเพราะว่าคนไทยไม่มีโอกาสได้ดูหรอกแต่คนลาวหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะเขาได้ดูกันทีมชาติไทยนะแต่คนไทยไม่ดูทีมชาติไทยก็เหมือนเราไม่ได้เที่ยวพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวนะ อธิษฐานอะไรกันครับอธิษฐานให้ขอให้ไทยชนะ3แต้มค่ะวันนี้ชนะขอชนะขอชนะน้องลาวนะคะวันนี้ชนะยังไงก็ชนะรู้สึกอย่างนั้นแต่อยากเจอเนื้อคู่เป็นลาวค่ะแต่อยากเจอเนื้อคู่เป็นลาวมาถึงสนามกีฬาแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วโอ้โหแบบเรียกยากครับเพราะปกติก็เรียกกันแต่ว่าประเทศลาวกันแบบติดปากนะครับเรียกสั้นๆจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์เยอะแยะเลยเหมือนกับตามบ้านเราเลยครับเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาดูกันง่ายๆนะเห็นว่าสิงแว้นกับสกอยนี่ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะดูเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้พวกแว้นสกอยเสียงดังๆแถวบ้านเรานะถ้าเกิดว่าเอาแบบเขาบ้างก็ดีนะเนี่ยมากันเรียบร้อยอย่างเงี้ยแล้วก็ท่อมันจะต้องดังจอดกันเรียบร้อยโอ้โหมีแต่คำว่าเรียบร้อยชอบมากเลยเดี๋ยวเราไปดูบอลกันแบบเรียบร้อยกันดีกว่าไอ้ย่ามาเชียร์ใครครับวันนี้เชียร์ลาวเชียร์ทีมลาวครับเป็นครับแล้ววันนี้ลาวพบกับทีมไทยคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับไทยเสียไทยเสียอ๋อเสียนี่แปลว่าแพ้ใช่ไหมนะเห็นไหมเจ้าบ้านนะเขาก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วคิดว่าทีมไทยชนะนี่คนลาวป่ะเนี่ยคนลาวครับโอ้เอาแล้วเดี๋ยวถามไปหลายโต๊ะนะจะได้อิ่มแน่นอนก็อยากให้ลาวชนะ
คนลาวจากไหนก็เชียร์ทีมลาวนะ Football is a friendship bridge. Friendship bridge. I wish you all to have the together the happy in this match. Thai will win the game. Thai will win the match. Please, Thailand is a good player. เจอนักข่าวครับสวัสดีครับดีครับคิดว่าวันนี้ไทยกับลาวเป็นยังไงบ้างครับก็สิงคโปร์สิงคโปร์โอ้ Do you think about this match Thai and Lao I think it will be a very exciting game I think it will for me I think it will be a draw I think 2-2 maybe 2-2 How do you think about the football Thai Football Thai because I'm Singaporean so I watch a lot of Asian football and Thai football has always beenone of the top in Southeast Asia, very fast, very skillful. So yeah, there's a lot of potential for Thai football. How about Lao football? Lao football as well is getting better by the year. Every year is getting better and better and better because now we focus on development football as well. So the under 14, under 16, under 20, it's developing for so that once the national team, once they get to the national team, they have enough experience. But you have a lot of sports schools, so that's good. In every province, you have a sports school and you have a football team. So I think it's very good for Thai football.วันนี้ครับต้องดูราคาต่อรองครับนี่คู่ไหนครับพูดไทยลาวครับอิตาลีหรือเยอรมันบอลวันนี้แหละไทยกับลาวเนี่ยแหละครับวันนี้เชียร์ลาวครับโอ้เชียร์ลาวใส่แต่เพื่อมิตรภาพครับเสมอกันดีกว่าครับใช่ครับผมเสมอครับผมเป็นคนไทยหรือคนลาวเนี่ยครับคนไทยครับแล้วนึกยังไงมาใส่ลาวทั้งชุดเมื่อกี้เขาเดินผ่านมาเขาขาอยู่ก็เลยเปลี่ยนเลยครับตัวเท่าไหร่ครับพี่140บาทไม่แพงเนาะไม่แพงครับผมโอ้โหตอนนี้ครับผมอยู่กับผู้ทรงคุณวุฒิของฝั่งลาวครับสวัสดีครับฮัลโหลอ๋อโทรศัพท์ซะแล้วมื้อนี้ที่ว่ามีความรู้สึกดีใจที่ได้มาชมมันฟุตบอลที่ว่าแมตช์ที่ว่าลาวกับไทยเพื่อจะประสานกันมื้อนี้เนาะเพื่อเป็นบ้านพี่เมืองน้องมิตรภาพได้เสียบ่มีปัญหามื้อนี้ถือว่าเชียร์ทั้ง2ทีมเลยเชียร์ใช่ไหมไม่ใช่เสียเชียร์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 ทั้งสองทีมครับผมโอ้มื้อนี้จะสนุกเลยคักมื้อนี้ถือว่าอันทีมลาวกับไทยเตะกันบ้านพี่เมืองน้องนี่คาเชียร์นี่ถือว่าโอ้คักรับห้องว่าสนุกแท้แล้วคิดว่าใครชนะครับโอ้50 50ฮัทเชฟน้องสวัสดีครับวันนี้มาเชียร์ใครครับเชียร์ลาวอ๋อแล้วทำไมใส่เสื้อ BC Telo ล่ะไอ้มาฝากไอ้เฮดเวียกอยู่ไทยอ๋อพูดไทยได้ด้วยใช่ไหมอ๋อได้หลายภาษาอยู่อ๋อเหรอแล้วปกติเรียนที่ไหนอะมหาวิทยาลัยแห่งชาติอ๋อที่ลาวนี่ใช่ไหมครับแล้ววันนี้เชียร์ใครครับเชียร์ลาวเขาบอกไปแล้วนะไอ้นี่ก็เบอร์คิดว่าผลจะออกมายังไงก็ผลที่ออกมาจากไหนกะยามันเฮากะเต็มทีเนาะกับนักกีฬาก็เล่นเต็มทีเฮากะไปเชียร์ด้วยใจผลจะออกมาจากไหนเฮากะดีใจน้ําผลเกมการแข่งขันเลยเป็นเพื่อมิตรภาพแล้วไทยลาวพี่น้องกันถูกต้องนะแต่ตอนนี้ลาวฟุตบอลไปไกลกว่าไทยแล้วโอ้ยสาธุเอ้าไทยแลนด์ครับไทยแลนด์เมื่อกี้อะไรครับโอ้โหเงินค่ะเงินมือสั่นเลยอะจับเงินทั้ง 20,000 นะโอ้โห 20,000 กีบค่ะ 20,000 เท่าไหร่ครับเป็นเงินไทยไม่ทราบเหมือนกันค่ะ50 บาทก็ไปแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้80บาทโอ้มีส้มตำด้วยนี่เรียกว่ามากินถิ่นลาวแท้ๆวันนี้มากับกรุณาทัวร์รู้สึกไงบ้างครับสนุกมากเลยค่ะอยากมีทริปต่อไปอีกนะคะโดดอยากมีต่อไปอีกกินไปเที่ยวไปเชียร์ไปนะคะเซาะกาวห้ามซีเรียสค่ะสนุกอย่างเดียวเมื่อกี้ไปคุยกับพี่ลาวมาค่ะเขาบอกวันนี้ไทยเสียเสียอะไรคะแปลว่าแพ้ไม่ปล่อยเขาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราเพิ่มพลังก่อนเดี๋ยวเราเชียร์สุดเสียงเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่กินข้าวกันก่อนค่ะแล้วก็แต่งหน้าให้พี่วันนี้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วค่ะพอดีมัวจะไปเที่ยววัดมาค่ะโอ้ขอให้ได้บุญครับสาธุโอ้ขอสัก 20,000 นะครับซื้อเลยค่ะนี่20,000 20,000
โอ้โหดูนะครับท่านผู้ชมครับขอนอกเรื่องนิดนึงเพราะว่าผมเป็นคนชอบกินเครปมากเครปที่นี่นะอุ้ยหวานอ่ะดูสิแต่ละไส้มันต้องหวานหวานแน่เลยหวานมากไหมครับหวานครับไอ้เขียวเขียวนี่คืออะไรครับใบเตยใบเตยอ๋อเป็นสังขยาใบเตยเพิ่งเคยเห็นนะปกติกินแต่หมูหยองน้ำพริกเผาโอ้ยเดี๋ยวโอเคข้างในเขาเริ่มมีเสียงเชียร์แล้วเดี๋ยวเข้าข้างในกันดีกว่าอยากกินอ่ะ